สวัสดีครับบรรยากาศทุ่งไฮทุ่งหน้าช่วงตอนนี้ก็ประมาณ9 โมงแล้วล่ะครับแต่พายุเขาฝากอะอยากคึมๆแน่ฝนก็หน่อยอยู่ครับตอนนี้ยังตกหน่อยปล่อยๆลมเย็นๆแต่ว่าก็ลมบ่แห้งปานใดครับบ่แห้งเพราะพัดเย็นๆเห็นแล้วครับก็อยากให้เป็นถ้าพายุเขาก็อยากให้ตกแบบว่าประมาณนี้แหละครับบ่มีลมมีหยังก็เพราะว่าลมเป็นตะหยานครับช่วงนี้มันเป็นพายุฤดูร้อนเนาะถ้ามันลมมามันก็อาจสิเฮ็ดให้บ้านเรือนเสียหายนะครับต้นไม้หักทับเฮือนทับหยังไปครับเกิดความเสียหายก็ถ้าลักษณะนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่ครับอยู่ทั้งบ้านก็เช้านี้ผมก็เอาเจ้าจันเจ้านะครับน้องจันเจ้ามาออกมากินหญ้านะครับเอาออกมากินหญ้าน้ำมูน้ำเอื่อยเพิ่นโหครับเอื่อยเพิ่นแก้วตาก็กินหญ้าแล้วครับ10กว่ามื้อละ16 17มื้อแล้วครับเล่มหญ้าเล่มหยังเป็นแล้วครับแต่ว่าจนเจ้านี่ก็นี่ครับก็นอนอยู่ครับตอนนี้นอนตื่นแล้วก็กินลูกขึ้นก็กินนมก็ถือว่าแข็งแรงดีอยู่ครับตัวหน่อยแต่ว่าแข็งแรงดีอยู่ผมก็เลยเอาออกมามื้อเช้าก็บ่ค่อยอยากย่างไปไหนเพราะว่ามันบ่ขุ่นนะครับบ่ทันขุ่นนี่ครับลูกหลักตัวนี้น้อยเพียงว่าเขานี่ตัวหน่อยแห้งครับนี่แต่ก็ถาเบิ่งว่าอนาคตเพิ่นสิเป็นจังได๋นะครับก็ติดตามไปเรื่อยๆห้องอยากกินนมห้องหาแม่ล่ะครับไปละเก็บข้อมูลเบิ่งเป็นค้วยสาวทองแหลกนำผมก็เลยยังบ่ทันมีข้อมูลหยังแต่ก็เก็บข้อมูลไปเลยไว้เรื่อยๆว่าพระชีใหญ่ได้ทำใดนะครับก็ให้นี่หลักๆก็คือเลี้ยงแบบธรรมชาติแล้วครับผมสิเลี้ยงธรรมชาติคือธรรมชาติเพิ่นอยู่แบบใดกินแบบใดก็สิให้อยู่ประมาณนั้นล่ะครับก็สิบ่ค่อยประคบประงมปานใดก็มีหลายๆคนเพิ่นก็บอกว่าเป็นหยังคือเอาออกมาไว้แท้เอามากินหญ้าไว้แท้มันยังบ่ทันใหญ่บ่ทันแข็งแรงแต่ก็ให้เฮานึกถึงว่าเฮาสมัยก่อนนะครับเนาะงัวควายมันก็เป็นสัตว์ป่าแล้วมันก็อยู่น้ําปลานี่กินหญ้ากินหยังอยู่ในทงในหยังไปก็บ่ได้มีคนมาดูแลมาเบิ่งก็ผมก็เลยอิงประมาณนั้นแหละครับอิงประมาณนั้นแต่เฮาก็ต้องมาปรับเปลี่ยนก็คือมันมีก็สัตว์นักล่าถ้าอยู่น้ำปลาก็เป็นสัตว์นักล่าเสือสิงยังก็ว่าไปนะครับถ้าคือปัจจุบันก็กับหมาแหละครับก็ต้องระวังหมาระวังหมาระวังหยังแต่ว่าคุ้ยนี่ผมสังเกตเบิ่งนะครับเขาสิอยู่กันเป็นฝูงแล้วที่นี่เขาก็แบบว่าเขาก็ซอยกันเบิ่งลูกเบิ่งหลานเขาคือกันนะครับสัญชาตญาณของเขาก็คือปกป้องลูกปกป้องหลานเขาคือกันแต่พวกอันใดเขามาไก่พวกหมาพวกหยังเขามาไก่มันก็เขาก็ไล่กันครับไล่ส้นไล่หยังบ่ให้เขามาไก่ลูกนะครับนี่ครับก็เขาก็มาเบิ่งเอาดูๆครับมาเบิ่งเที่ยวมาเบิ่งเอาแต่ก็ยังดีนะครับแถวนี้มันหมาบ่ค่อยหลายนะครับก็เลยอุ่นใจได้ระดับนึงนะครับตัวนี้น้อยแต่ก็แข็งแรงดีให้เบิ่งบรรยากาศครับมื้อนี้หลังจากที่เฝ้ามาหลายมื้อครับเฝ้าคอดมาหลายมื้อก็โล่งใจได้อีกปอยเปาะนึงล่ะเหลืออีกก่อนท้องแล้วครับนี่ก่อนท้องที่ตัวอยู่กลางนี่ครับก็น่าจะคอดเร็วๆนี่ล่ะครับเร็วๆนี่ล่ะเพราะว่ามีเหมือกมีหยังไหลออกนะครับมีเหมือกออกแล้วถ้ามีเหมือกออกก็คือสิอีกบ่ดนเพราะว่าตอนนี้ก็320กว่ามื้อแล้วนะครับอากาศดีครับมื้อนี้ก็สิได้เล่มหญ้าอยู่เบิดมื้อนี่ล่ะบ่ค่อยได้เข้าห่มปานใดเพราะว่าปกติเมื่อวานมื้อก่อนนี่ก็แดดฮ้อนแห้งครับห้วยบ่ค่อยได้กินหญ้ากินหญ้าได้ยามมื้อแรงก็แบบว่าบ่ค่อยอยากกลับคอกเพราะว่าช่วงยามบางเว้นนี่
สินอนน้ำแล้วก็นอนห่มอย่างเดียวเลยครับบ่ค่อยได้ออกมาเล่นหญ้าปานใดเพราะว่ามันร้อนแฮงอากาศร้อนแล้วก็แบบบ่มีลมมีหยังเลยนะครับมื้อนี้ก็เย็นสบายเล่นหญ้าสบายเลยครับบรรยากาศตรงไห้ตรงหน้าก็จะประมาณนี้แหละครับมื้อนี้ก่อนท้องก็นี่ครับท้องใหญ่แล้วครับใหญ่แห้งแล้วเหลือตัวนึงเหลือตัวนี้ละก่อนท้องนี้เป็นตัวสุดท้ายของคอของปีแล้วครับที่จะคลอดรอคลอดแล้วก็อีกก่อนเงื่อนก็พึ่งผสมไปผสมซ้ำไปครับจักสิติดบ่ติดก็ลุ้นเอาคือเก่าถ้าลุ้นเบิ่งนะครับว่าสิติดหรือบ่ติดถ้าติดก็ถือว่าเป็นโชคดีแห้งครับปีนี้สำหรับก่อนเงินโบนัสก่อนใหญ่เลยโอเคครับผมกะสำหรับคลิปนี้กะผมมีอย่างไรครับพาให้เบิ่งบรรยากาศซื้อสำหรับพี่น้องนะครับท่านใดนะครับอยากจะให้ผมเฮ็ดคลิปเกี่ยวกับหยังนะครับอยากฮู้เรื่องหยังเพิ่มเติมก็สามารถที่จะคอมเมนต์ได้นะครับถ้าผมมีคำตอบได้คำตอบก็สิมาตอบเฮ็ดคลิปตอบหรือว่าตอบในคอมเมนต์ให้พี่น้องได้ฮู้อีกเทื่อนึงนะครับสำหรับการเลี้ยงควายนะครับผมก็มือใหม่กันล่ะแต่ว่าอาศัยว่าเฮาได้ข้อมูลเก็บข้อมูลไว้อันใดที่แบ่งพ่อแบ่งปันใดก็แบ่งปันความรู้กันนะครับเนาะโอเคครับผมคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ